ก็ตอนนี้ก็เราเส้นทางที่จะเดินทางไปที่สำนักปฏิบัติธรรมประสิทธิบนเกาะสันคุดก็อยู่ระหว่างการเดินทางนี่คือเส้นทางเรียกว่าเส้นทางสายสายเมนหลักที่จะเดินทางไปถึงสำนักปฏิบัติธรรมก็มีเห็นแต่สองรอบข้างทางถนนก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนมากมายถ้าไม่ได้มาเป็นอยู่ในป่าในโรงธรรมะอันนี้คือเมืองเบนโลมอนเบนโลมอนก็คือจะเห็นว่าสองต้องจะมีอุปกรณ์จะมีพวกเรามีกิฟต์ช็อปมีทุกอย่างมีเชิดเป็นมากมายครับมีที่มีแค่ที่ขายไม้มีลัมเบอร์มีตลาดมีร้านอาหารจีนมีมาร์เก็ตก็เห็นว่าคือก็อยู่ในเขตที่ดีครับครับอยู่ในเขตที่ที่ว่าอยู่ในแหล่งของความเจริญพอสมควรทีเดียวครับไม่ในป่าในโลกติดกันครับแล้วก็จะมี AC ก็มีพวกลัมเบอร์สตรีทมีไม้มีเล็กมีซื้อมาก็มาซื้อของตรงนี้ก็ได้ครับเราจัดนี้ไปก็อีกไม่นานครับเราก็จะมีที่พึ่งมีโรงงานน้ำพึ่งด้วยนะครับไม่ใช่ทำโรงงานน้ำพึ่งก็จะมีที่ขายพึ่งอะไรก็ทั้งหมดทุกอย่างครับบริเวณนี้มีทุกอย่างครับมีช้อปปิ้งมอลล์มีคอฟฟี่ช็อปมีคอฟฟี่ไนท์มีเนอร์เซอรี่ครับมีเนอร์เซอรี่มีอะไรต่างมีอะไรมากมายก็เห็นประสบการณ์แต่เป็นเมืองอยู่ในเขานั่นเองครับแต่อยู่แหล่งความเจริญ
ผมนี่เวียดดมสมบูรณ์เราก็จะมีน้ำที่วัด